รรยากาศวันอาทิตย์ครับโอ้โหรถคนเยอะเลยแต่ละคันเริ่มกันที่คันไหนดีมี R34 R32 DC5 Silvia 350 Subaru เรียกว่าอะไรนั่นแหละครับ i7 DC5 หน้าเกียวอันนี้อะไรกัน350 FT86 หน้าหมูบอสบ็อกสเตอร์แล้วก็เข็บน้อยของเราไปอยู่ตอนนี้หล่อมากนี่เขาเรียกว่าอะไรนะทาก้าคุณจะรอ TRD MR2 DC5 3.2 ก็มี R4 จอดตรงแอบก็เป็นเวลาประมาณ9โมงฝนเริ่มตกแล้วหูจะคันนี้หล่อมากก็โหโคตรเต็มส่วนจริงวันนี้Subaru WRX STI แมวอ้วนนะฮะรถแท้โอ้ดูโป่งเลยเห็นตัวจริงแล้วพี่เขาสุดมากนะฮะก็จะของเดียวกับทีม Subaru ที่เราถ่ายไปแล้วนะนี่ครับโลโก้แดงชมพู STI ผมบอกชัดเจนพาดูรอบรถดีกว่าคันนี้เขาบอกเดิมๆมาประมาณ300มานะครับ JC AutoCarหล่อมากรัดกับยาง P0 นี่ก็จะเป็นสายเมืองอ่ะเบรก AP ล้อ STI แท้ต้องเป็นสีนี้นะเป็น BBS นะฮะสุดยอดสเตชั่นอันนี้ก็ทำแบบแนวสติ๊กเกอร์เป็นเวอร์แรลลี่เลยนะครับก็คือสีเอกลักษณ์ของตัว Subaru นี่ด้านในครับสวยมากเกียร์ออโต้เบาะ STI เป็นเลคาโร่ทั้งคู่นะครับผมสติ๊กเกอร์ด้วยว่าเป็นทีมแข่งนะของโซเบิร์ชก็จะมีโหสปอนเซอร์มากมายครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เราไปไหนมาครับวันนี้สติ๊กเกอร์ใครทำให้ใช่เดี๋ยวครับงานก็เย็นคุณหมอจะเปลี่ยนสายแล้วท้ายหล่อมากครับ Sandbox Hospago จะบอกว่าเข้าไปนั่งข้างในแหละขออนุญาตดูข้างในนิดนึงนะฮะสุดยอดภายในกลิ่นเนี่ยโคตรใช่เลยเป็น SL Drive ด้วยเลี่ยมมากเหมือนรถใหม่มากขออนุญาตออกนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่เลยอ่ะข้างหลังนะเบาะเป็นนี่ด้วยเป็นเหมือนอาคันทาร่าเนาะโหกลิ่นใหม่มากพี่โดมรถทุกคันนี้สุดยอดจริงครับปิดประตูอย่างน่าหล่อจริงครับคันนี้แมวอ้วน WRX STI ดูด้านหลังครับมันอ้วนจริงแหละล้อทรงนี้นี่ต้องแบบว่า18นะ2 4 5 4 10 18 P0 ทั้ง4ล้อสวยสวยมากThank you.
ถอีกคันนึงครับผมคันนี้หน้าเอียวแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขามี2ประตูนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาดูรอบๆแบบสวยมากเลยอ่ะ BBS RE04 STI สี Sonic Blue ดาวสีชมพูล้อทองเบรกทองสวยมากนี่ความเป็น2ประตูโอ้ยโลโก้ยังมี555เลยสุดจัดชอบฟิลลิ่งรถมากเลยมันดูแบบว่าเป็นรถไฟฝันของผมเองนะฮะเป็นรถที่ผมอยากได้เองครับพูดง่ายๆครับจะเป็น EJ20 แล้วพาดูข้างหลังดีกว่าSTI หล่อมากโคตรบ้าไปแล้ววิ่งในโคตรโหดเลยตายตายตายนี่แปลงใช่คุณพูดจ๋อจริงโอ้ยไม่กล้าสวยมากก็เลยก็เริ่มเดินมาอันนี้มันคอแดงมาจากโรงงานเนี่ยครับนี่ก็มีเฮดเดอร์แล้วก็ที่ปิดแข็งเลยนะที่เป็นอลูมิเนียมหมดเลยมีโลโก้ซูบารุจะเห็นตอนที่พี่โดนถ่ายลงใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นกันแข็งต้องติดเพิ่มมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอันนี้สีก็คือเดิมๆนะเดิมรายละเอียดเขาดีกองดีของพี่ต้อมพี่โต้กันตอนนี้เขาเอาสองประตูมาเดิมจะเป็นซูป้าสีเขียวอ่ะหน้ารถพี่โต้จะเป็นตัวแทนจำหน่ายกองดีของพี่ประเทศเลยว่ะคุณอินพูดเล่นอยู่กับน้องไม่สวัสดีจ้าข้ามไปฝั่งนู้นก่อนไหมทำตรงเป็นเจ้าของรถดีกว่าถามอะไรคะแอดมินคันนี้คือรถอะไรครับฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถามมาได้มันก็คือซูบารุเลยค่ะซูบารุอะไรครับซูบารุอะไรอ่ะ WYX เหรอเอ้ยไม่ใช่ STI อะไรอ่ะน่าจะเป็น 22B ใช่ 22B 22B STI ดาวลูกไก่สีชมพูดาวลูกไก่ความพิเศษตรงนี้คือตอนแรกเรามองด้านหน้ามันก็แบบก็คือซูบารุใช่ป่ะแล้วก็รู้กันแล้วแต่มันคือซูบารุโฉมปาวานของประตูโฉมปาวานคือคันที่ปาวานขับไปชนใช่ไหมคืออะไรคืออะไรอ่ะนั่นแหละฮะมันคือซูบารุคือเอาแบบว่าความรู้เบื้องต้นที่รู้มาก็คือโฉมปาวานเขาก็จะมีทั้งซีดาน4ประตูใช่ป่ะ5ประตูแล้วก็2ประตูซึ่ง4ประตูกับ5ประตูมันก็จะเห็นได้ค่อนข้างเยอะกว่า2ประตู2ประตูก็คือจะน้อยมากในไม่รู้ทั่วโลกน้อยไหมแต่ในไทยอ่ะค่อนข้างน้อยเป็นจังซี่ราคาเขาก็เลยจะพุ่งแรงกว่าแรงกว่าซูบารุทุกตัวราคาก็จะพุ่งแรงกว่ารุ่นอื่นล้อฟอร์ส BBS สีทองแต่ที่พูดวันนี้ก็คือมั่วซั่วหมดแล้วค่ะใครรู้จริงก็คอมเมนต์รู้จริงก็คอมเมนต์ด้วยหล่อจัดพี่พูดถูกแล้ว WRXTI โหล่อเรื่องเก่งจริงเห็นโลโก้หน่อยเอาใหญ่เลยท้ายสตาร์ด้วยจริงๆต้องบอกว่าพวกรุ่นพวกนี้จะมีตัวฉลองชัยฉลองนู่นนี่นั่นที่เยอะมากนะฮะคือปกติหลังมันจะมีแค่ช่องเดียวทำไมทีเขามี2ช่องมันแตกต่างไหมหรือว่าที่อื่นเขาก็มีเนี่ยเห็นไหมว่าปกติเขาจะแบบแย่อันนี้มันคือ2ชั้นหนึ่งหมายถึงว่าเฉพาะรุ่นนี้หรอไม่รู้ไม่เหมือนซูบารุรุ่นอื่นๆเขาก็เป็นแบบนี้หรือว่านี่คือของแต่งของอย่างนึงของเขาไม่รู้คุณสังเกตเดานะให้เดาเลยนะรุ่นพิเศษเพราะว่าเห็นจากข้างหลังมันมีการแบบแหวกแอโรไดนามิกส์นะครับแล้วก็ตัววิ่งหลัง STI เนี่ยเป็น2ชั้นเพราะว่าต้องการดาฟอร์จริงๆวิ่งเร็วจริงอะไรอย่างนี้วู้
คอแดงอยากลงงานไหมเนี่ยพี่แดงเลยเจ็บคออยู่ตอนนี้เจ็บคออยู่โหสวยมากครับได้หมดเลยนะทำไปไดมอนด์12วอลต์หล่อมากอะไรนะถ้าเราจำกันได้อ่ะสีเนี้ยจะมีคนขายล้อเดิมอยู่มั้งที่เป็นสภาพเดิมทั้งคันอยู่ตั้งพักหนึ่งโอ้แล้วก็คันนี้มันแบบสวยมากแต่ว่าคันที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยจีคลาสโหดเกินอ่ะภายในห้องเครื่องนี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแน่นครับด้วยความเป็นเครื่องสี่สูบคออยู่ข้างบนบอกออฟวาเป็น HKS นะฮะอินเตอร์เป็น ARC ตัวกันโครงเป็น SCI นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยโช๊คนี่น่าจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือยังเป็นของเดิมอยู่นะครับแบบทรงเดิมทำเดิมทั้งหมดนะฮะว่าด้วยตัวมูลค่ารถคันนี้มันแพงมากอะไรนะไม่กล้าแตะเลยคนดูแบบไม่มีรอยตอนไม่หมายถึงไม่มีรอยแบบไม่กล้าแตะสวยมากขออนุญาตเปิดเข้าไปดูภายในหน่อยนะฮะมึมพวงมาลัยโมโม่ใน STI ดิฟฟี่4สหายหัวเกียร์เดิมนี่อันนี้เพจอะไรครับนี่อ๋อซูบารุไทย RA เป็นจังซี่อยากให้ดูบอกจริงภายในเบาะเนี่ยสวยมากซูบารุ555 Impreza ยอดครับสวยจริงๆไม่มีอะไรจะกล่าวนอกจากว่า10ล้านเราแล้วเราก็สงสัยแม่งแพงกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยพี่เจ้าของรถบอกว่าใช่ปะใช่พี่เจ้าของรถแบบบอกว่าเพราะว่าเขาเป็นรถของพ่อทักกุ้งตามนั้นแหละเหมือนไอ้ E86 อ่ะตามนั้นแหละ DC5 แหมหล่อจริงแล้วคันนี้มาแบบสีแบบสีฟ้าด้วยถ้าเทียบกับสีซูบารุมันก็จะคนละเฉดสีนั้นแต่คันนี้ก็เป็นสีที่สวยมากจริงนะขอดูข้างในนะฮะอันนี้เป็นอินเตก้าไทป์ R นะครับพวงมาลัยก็โมโม่ไม้ไทป์ R ฮะไม้ไทป์ R ปุ่มกดสตาร์ทด้วยหัวเกียร์ไทป์ R อันดับ2ซัดไปแล้วอินเตก้าไทป์ R หัวเกียร์ก็ไทยโหแต่ที่ชอบคันนี้น่าจะเป็นซุ้มสีของคัลเลอร์นะเพราะว่าเป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยนะครับบอร์ดนี่ก็เป็นตัวเลคาโลนะครับเลคาโลตะขาบกับหนังนะครับถังรักเพลิงด้วยสุดยอดสวยมากหลวงพ่อโสธรไม่ใช่ไฟไฟ้าข้างสีฟ้านะตัวนี้สีฟ้าโอ้สวยมากดีดีไฟนี่เขามีดีกันที่ด้านหลังนะฮะโอ้โหสวยโคตรเลยอ่ะเค24เทอร์โบไม่ใช่เค20คอแดงเนาะพี่เนาะโอ้สวยมากอ๋อนี่ไงพี่เขาบอกว่ามีรอบนอกนิดนึงจะมีตัวกรุ๊ป M นะครับแล้วก็ท่ออากาศเล็กน้อยนะครับมีจูนก็ประมาณ220คัสโกแล้วก็โชว์เป็นเออรินนะครับนี่เพจ DC5 Type R ด้วยคันนี้แพงจริงแพงจริงเลยแบบเลยอ่ะยังเดิมๆอยู่เลยอ่ะคือสีฉ่ำมากนะฮะภายในห้องเครื่องเนี่ยฟิตมากเลยนะแต่ดูจากข้างนอกโอ้โหโคตรสวยเลยอะครับแล้วก็เจอเพื่อนดีๆไฟอีกคันนึงนะอันนี้เป็นล้อเดสมอนอีโวน่า
่าแดงอินเตอร์กราฟไตรอาร์สวยจริงๆครับคันนี้ด้วยความที่ผมชอบสีฟ้าด้วยนะมั้งสวยจริงสวยจริงไม่มีที่จอดแล้วจอดไหนดีวะจอดข้างหลังดีวะนู่นเป็นไงมั้งฮะรีวิวคันนี้หน่อยฮะคันนี้ครับโอ้โหรถแข่งเต็มตัวแท้ๆเลยแต่มีทะเบียนขับได้ใช่มีทะเบียนขับได้แต่ทะเบียนไม่แปะออโต้แคมปัสนี่ไงทะเบียนเขาเขาจะแปลงร่างเป็นเวอร์ชั่น2แล้วโอ้โหคุณจะไปแข่งที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหเล่นวันละทุกเช้าเลยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้ติดอะลูชีสหมดแล้วรถมีแอร์ไหมไม่มีแต่มีอากาศดีอ๋อก็เลยเอาออกมาได้แต่ถ้าร้อนๆก็ไม่สู้เหมือนกันโอ้ยขอดูเครื่องกันได้ไหมคุณทำอะไรเพิ่มบ้างเนี่ยครับอุ้ยเทอร์โบแม่งสวยว่ะทำอะไรไปมั่งครับเนี่ยเชี่ยดุจัดตั้งแต่วันนั้นนี่ผมเห็นบุรีรัมย์ไอ้ก้อนนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยไม่ใช่หรอใช่ปะใช่ครับยังไม่มีไอ้ตัวแผ่นกันความร้อนแบบนี้ครับจะเป็นแบบเก่าอยู่อ๋อนี่เป็นเทอร์โมมังกี้ด้วยเทอร์โมมังกี้ครับยังทำช่วยได้เยอะนะเรื่องความร้อนอยู่โอ้แล้วอินเตอร์ก็มาแอบตรงนี้แทนใช่ครับแล้วทำไมไม่มาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อกลายเป็นว่าบังหม้อน้ำไปเป็นเครื่องเฮด22ที่หมกที่สุดในประเทศแล้วคันนี้นี่สักกี่ม้าเนี่ย300ตอนนี้จูนไว้แถวๆ300กว่าหรือว่าถ้าเปิดอันนี้มันมีตามกติกาอยู่อ๋อว่าปากต้องเท่านี้38เองเล็กมากปาก38ตอนนี้ข้างในอ๋อเออใช่แต่ถ้าเปิดแล้วเครื่องตัวนี้ก็น่าจะ6-700เหมือนกันอ๋อแต่ว่าถ้าปากมันเล็กก็แรงม้ามันก็จะประมาณนึงแต่ถ้า6-700เวลาขับมันก็จะยากกว่า 3-400 เนาะสำหรับเซอร์กิตจริงๆประมาณนี้กำลังดีเลยแต่โบแม่งดูแบบใหญ่มากต้องรอนะฮะคันนี้เขามีโปรเจกต์ที่เขาจะแปลงร่างเขาเปิดให้ผมดูอยู่ว่าเขาจะกลายเป็นเดอะฮักแล้วคันนี้ใกล้ไหมอีกนานไหมสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งเนาะก็น่าจะได้เห็นเดอะฮักนะฮะวิ่งโฉบเฉี่ยวโฉบเฉี่ยวในสนามนะสวยมากครับขอบคุณครับเฮ้ยพี่เอาพิลูดมาทำรถแข่งเลยดูสิแล้วก็ฝากร้านด้วยนะฮะออโต้แคมปัสฮะนี่ร้านขายรถมือสองนี่ผมถ่ายอินให้ด้วยเป็นไงล่ะโอ้ข้างในสวยมากสปาร์โก้เซอร์กิตพลัสหัวเกียร์น่าจะเคจูนปะโอเคคือจูนสวิตตัดแล้วมันนู่นนั่นโอ้รถแข่งเต็มคาบครับสุดยอดจริงนี่เราอยู่กับ MR2 ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอุ้ยคันนี้ทำไมมันนิ่งจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยยกเครดิตให้เจ้าของเก่าเนี่ยเจ้าของเก่าเขาดูแลดิอ๋อแสดงว่าได้มาพักหนึ่งแล้วสิใช่ไหมหรือว่านานแล้วไม่นานไม่นานไม่ถึงเดือนอุ้ยร้อนว่าแล้วว่าแล้วนี่คันนี้ก็คือ TRD เต็มคันเลยป่ะครับจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆไอ้ลิ้นรอบคันเนี่ยเป็นเกดดี้อ่าหลังๆออโต้พิสต้าเป็นชุดแต่งของเขาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แต่ว่าไอ้ที่เป็น TRD ก็จะมีล้อมีเบาะแล้วก็มีหัวเกียร์แต่พวงมาลัยจริงๆอ่ะมันลายเดียวกับ TRD พวงมาลัยลายเดียวกับ TRD ขออนุญาตไปดูหน่อยนะครับแต่ว่าขาดแป้นแต่อะไรประมาณนั้นอ๋อแต่มันก็เป็นนาดี้อ่ะเนาะใช่เอ้ยคันนี้เป็นเครื่อง 3S ป่ะหรือ 2S 3S Pro 3S Pro ซึ่งเดิมอ๋อเดิมก็5สปีดใช่5สปีดตอนนี้ม้าน่าจะบอกว่า300กว่าได้เฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยเดิมมัน225เองตัวนี้มันเป็นMR2 เขาเรียกว่าอะไรเจนแรกอ่ะแล้วทำไมเราถึงเลือกซื้อ MR2 มามันเพราะอะไรจะว่าไงดีมัน
คือเอาง่ายๆคือมันหล่อแหละใช่ๆมันหล่อแหละหลักมันหล่อแล้วก็ผมว่ามันขับดีแล้วก็ handling ดีว่างั้นเถอะใช่แล้วก็เรื่องไซส์อะไรเงี้ยมันใช้ชีวิตแบบง่ายกว่าแบบพวก MX5 อะไรเงี้ยมันใหญ่กว่าแบบที่เก็บของอะไรก็เยอะกว่าที่เก็บของอะไรก็เยอะกว่าใช่ที่เก็บของคือข้างหน้าก็จะเหมือนข้างหลังก็มีเฮ้ยมีข้างหลังด้วยเหรอเฮ้ยข้างหลังมันเป็นเครื่องไม่ใช่เหรอมันเครื่องแล้วก็เก็บของอยู่ท้ายเลยเฮ้ยเปิดให้ผมดูได้ไหมเฮ้ยจริงเหรอใช่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีที่เก็บของเลยนะ MR2 ข้างหลังอะเอาจริงใหญ่ด้วยนะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยกว้างนะเว้ยเฮ้ยเอาไปเล่นเพราะว่าเครื่องมันอยู่นี่ไงเราก็คิดว่าตรงนี้ไม่มีที่เก็บของแล้วอ๋อคืออันเนี้ยคือ MRS ไม่มีแบบนี้อะไรใช่ MRS มันจะแบบสั้นมันจะติด MRS มันก็จะเป็นเครื่องอย่างเดียวไปเลยใช่ๆเฮ้ยตอนได้มาได้ละราคาเป็นไงมันดีป่ะอันนี้กระซิบนะ75เฮ้ยบ้าไม่เชื่อจริงๆผมเห็นสภาพรถต้องมีล้านบวกๆโหยเวอร์ไปไม่เวอร์สภาพนี้75คุณจะบ้าเหรอผมโชคดีอ๋ออันแล้วสมมุติราคาตลาดอะไรอย่างงี้มันประมาณตลาดเหรอตอนนี้มันมีตั้งแต่แบบเท่าที่เห็นนะก็ 700,000 ปลายยันล้านนึงอะไรประมาณเนี้ยก็อยู่ที่ของแต่งอยู่ที่สภาพของอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือข้างในภายในมันดําเดิมหมดเลยถูกปะใช่ครับแต่ของแต่มันก็มีมันก็น่าจะถึงร้านนะหรือว่าอยู่ที่แบบเขาทำเครื่องไม่เครื่องอะไรอย่างงี้ได้มั้ยเกี่ยวป่ะผมว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งแบบเดิมๆแล้วแบบของแต่งตรงรุ่นน่ะยิ่งมีราคานะสำหรับเมืองไทยเนาะใช่แต่ถ้าต่างประเทศก็ว่ากันอีกทีนึงใช่ๆๆสวยมากครับขอบคุณมากฮะเดี๋ยวพาเดินดูรอบรถอีกทีนึงบ้า MR2 ราคาไม่ถึงร้านโอ้โหสวยขนาดนี้คุณพระไม่ถึงได้ไงครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าเล่นมาก TRD Sport เต็มด้วยเต็มเลยกาลาอินเฮาส์ Fair Ladyไม่ใช่อีโวสุวรรณุวัฒโธอีโวแล้วพี่ทอมด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือของเดิมเดิมเลยครับมันอาร์บีครับอันนี้ SR ขาวแดงครับ SR ขาวแดงเดิมมากเลยเดิมทุกจุดเลยมั้ยครับพี่ทอมเดิมครับพวกนี้จะเป็นแบบพวกออปชั่นโรงงานของนิสสันออปชั่นโรงงานตามแคตตาล็อกตามแคตตาล็อกหมดเลยไม่แต่งติ้งเลยใส่ทุกคนที่แบบเนี่ยใช่ไมเนอร์ฝาแดงภายในสวยจริงนิดเลยเดินครับสวยมากเลยครับพี่ไปดูรถพี่ทอมดีกว่าหึนี่ขออนุญาตนะฮะอันนี้คือภายในของซิลเวียรถพี่ทอมก็สวยมากนะฮะโหอยากให้ดูคอนโซลแล้วก็พวกปุ่มตรงกลางนะฮะกับพวกหัวเกียร์เดิมสนิทผมเดิมทุกอย่างเดิมหมดพวงมาลัยบอกโอ้โหสันลูปมูลลูปนี่ๆๆที่ผมชอบนะผมชอบนี้
ติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยอะครับสุดยอดสวยมากทวินแคมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ KS โหอันหลังเป็นแอลพายโคตรสูงเลยอ่ะแล้วรัดกับล้อฮายาชิเรสซิ่งนะครับตัวนี้น่าจะขอ14มั้งหรือ15ไว้195555โอ้โหเป็นซินเวียที่สวยมากนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าพี่ทอมคือพี่ทอมรูมเดอร์ที่ไหนอ่ะนี่ครับสวยจริงสวยจริงคันนี สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูรถอะไรจ้าคันนี้ก็คือ 200SX ใช่หรือเปล่ามันก็เหมือนกันมันก็เหมือน 180SX อ่ะ180 200ไม่ 200SX 200แต่คือกระจกข้างหลังเขาเขียน180แต่180มันต้องอยู่ในญี่ปุ่นไงเราไทยเอเชียเราพูดว่า 200SX นะรู้จริงอ้าวแต่ว่ากระจกเขา180แต่ว่าตรงนี้เขา200นะจริงๆมันก็เหมือนกันมันแค่ชื่อเรียกมันแค่ชื่อเรียกตัวถังมันก็คือตัวถัง280เหมือนกันแค่ชื่อมันต่างกันชื่อต่างกันตามประเทศที่อยู่ซึ่งชื่อต่างกันตามประเทศต้องอยู่ญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นมันจะ180แล้ว200 200ก็จะอยู่ในเอเชียยุโรปอะไรอย่างเงี้ยถ้า240จะอยู่ในอเมริกาต้องไปนะโชว์ความรู้ไว้หนึ่งทีก็คือมั่วอีกแล้วไปไหนนะดิอะไรนะที่บอกบายหัวเกียร์อะไรมองไม่เห็นแต่ว่าทรงดีมากนะภายในสุดยอดสวยมากเขาเหมือนเป็นตัวถังแบบอันนี้คือตอนแรกมิ้นสงสัยมากเว้ยว่าแบบ180 200 240แม่งต่างกันยังไงวะจนแบบต้องเข้า Google แบบอาจารย์ต้องหาว่ามันต่างกันยังไงสรุปก็คือต่างแค่ชื่อตัวถังแยกแค่2ตัวถังไม่รู้แยกไงแต่ว่ามันแยกตามบอดี้รถที่แบบจะมี2ประเภทแต่แบบนี้มันก็จะเรียกว่าประเภทแบบ R13 คันนี้ก็นั่นแหละครับมากับกูล้อ SSR แต่ถ้าถามของแต่งที่รู้เลยนะไม่รู้เรื่องเลยล้อ SNR เบรกเดิมล้อขอบ17มั้งเอ้ยเออใช่17 205-4-57ขออนุญาตจับนิดนึงนะเพื่อดูใช่เป็นล้อ2ชิ้นเดานะอาจจะเป็น3ก็ได้ออฟลึกมากเลยนะมันเหมือนแบบพองยุบอะเนาะแล้วก็ทำออฟเซตใหม่สวยแล้วดูฟิตเมนต์ก็มีขูดสูงบ้างนิดหน่อยนี่ขนาดสูงนะครับเนี่ยยังแบบนิดนึงเลยแล้วก็ล้อหลังอมๆหน่อยยางน่าจะ225นะถ้าอมๆใส่อันนี้215 4 57
เบรกหลังก็เป็นเบรกนิสสันนะครับ1พอร์ตหน้า4หลัง1ตรงตามยุคครับของ180สวยมากคันนี้ภายในไฟตรงไฟท้ายคือใช่เลยตรงตามยุคแล้วเนี่ยถ้ามองเรามองด้านข้างนะโอ้โหสุดจะเวอร์วังอลังการรูปทรงรูลมโคตรคันนี้เหมือนมีแต่งบอดี้พาร์ทมาด้วยแหละมันเลยดูแบบไม่โล้นไงมันดูแบบมันดูมันเต็มอ่ะเออมันดูมันเต็มอ่ะแล้วแบบเส้นสายมันใช่นี่นะครับเอ้ยคัด OS อ๋อไม่ใช่กะละ OS นี่ติดตามมาได้ที่แถวๆนี้แหละสุดยอดจริงคันนี้